ายในผลเนี่ยมันจะเป็นพวกผมที่เป็นอดีตสุภาพเนี่ยท่านเนี่ยมันต้องมีไฟในพระฐานเนี่ยก็เป็นพิเศษความดื่มสมาผมก็ต้องออกมาเลยรับรองให้แล้วพวกคุณว่าน้ำมันถึงตัวนี้มาคมครับนโยบายของผมตอนที่เข้ามาเลือกตั้งนะครับก็คือเรื่องกองทุนสำนักกีฬาทีมชาติสัดส่วนที่จะจัดให้เนี่ยก็อาจจะมากน้อยตัวท่านเนี่ยไอดีครับซึ่งขอให้โดยสมาคมแล้วเนี่ยเมื่อท่านที่จะท่านใดจะคือเต็มนะครับเมื่อเต็มคือเต็มไม่ใช่ว่ากองเต็มแล้วจะมาบอกว่าทำไมผมไม่ได้ดูอันนี้ต้องเข้าใจเล่นตำรวจโอ๊ตโอ๊ตก็เป็นเรื่องที่เราคนแรกแต่ก็มีอย่างนี้ได้ได้ครับเขาตรงไหนมันมืดไหมย้อนแสงมันมืดนั่งกล้องหัวเองตอนแค่เราอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับได้เข้าพบผมแล้วก็ได้เข้ามาหารือแล้วก็แนะนำทางผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับว่า อยากจะให้ทางผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยให้ความสำคัญกับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ตรงกับความตั้งใจของผมที่เคยพูดไว้เป็นนโยบายว่าจะตั้งกองทุนนะครับอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยขึ้นมาเพื่อมาดูแลท่านที่เดือดร้อนนะครับเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการความช่วยเหลือนี่คือสิ่งแรกที่ทางตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติมาพบนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องการมีส่วนร่วมในการเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลที่สมาคมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่แล้วว่าเราจะจัดที่นั่งสำหรับอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติให้มีที่นั่งเป็นการเฉพาะในการที่เข้าชมแมตช์การแข่งขันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเราก็พูดคุยกันเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางสมาคมจะรีบดำเนินการนะครับและนอกจากนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ท่านได้ให้ข้อคิดมุมมองของอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติว่าอะไรที่จะทำให้อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยครับ